Happy in Austria สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอมีจุดถ่ายรูปสวยๆในเวียนนามาฝากค่ะนี่เลยค่ะไม่ได้อยู่ต่างดาวแต่อย่างใดนะคะที่นี่เป็นเวียนนาค่ะทุกคนอย่างที่เอเคยบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่ในเมืองเวียนนาแล้วก็ที่ออสเตรียในสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีการจัดตกแต่งให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสและก็เทศกาลปีใหม่แบบนี้เลยค่ะคนที่นี่เรียกว่ารถเทนทวมสตราเซจะเป็นถนนเส้นข้างหลังสเตฟานโดมนะคะถ้าเพื่อนๆ เดินมาเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะเจอกับมุมถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เลยค่ะขนาดเออยู่ที่นี่นะคะแบบความรู้สึกที่มาเดินตรงนี้คือแบบมันฟินมันจึ้งมันแบบว่าอยากจะถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีใครถ่ายให้นะคะเพราะว่ามาคนเดียวค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เอก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ความฟินกับการถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ก็ต้องมาช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะถนนแต่ละสายเขาก็จะมีการตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะไปถนนสายไหนก็คือสวยทุกมุมทุกตรงเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เอก็สวมบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆเอเดินไปเดินมาก็ชักหลงทางเหมือนกันค่ะเพราะว่านานๆจะเข้ามาในเมืองทีนะคะตอนนี้เอกำลังหลงทางอยู่นะคะทุกคนไม่ได้เป็นเด็กในเมืองนะคะวันนี้มาเป็นเด็กในเมืองก็เลยหลงทางนะคะกำลังหาทางกลับทางเดิมนะคะทุกคนก็เลยต้องถามคนแถวนี้เขาบอกว่าให้เดินย้อนกลับไปโอ้ยชีวิตเนาะเด็กบ้านนอกเข้ากรุงนะคะวันนี้เรื่องของเรื่องก็คือมัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่ถ่ายวิดีโอนะคะลืมดูเส้นทางที่เดินมาเลยค่ะวันนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะที่เปิดนะคะแต่ว่าร้านขายของก็ไม่เปิดค่ะจะเปิดก็เฉพาะร้านพวกร้านกิฟช็อปร้านขายของที่ระลึกนะคะที่ออสเตรียก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันอาทิตย์ร้านค้าจะไม่เปิดค่ะรถม้าที่เอาให้ดูตรงสเตฟานโดมเขาก็วิ่งมาจนถึงที่นี่เลยนะคะเขาก็จะพานักท่องเที่ยวชมบริเวณรอบๆเวียนนาด้วยค่ะเดี๋ยวเอก็จะเดินตามรถม้าไปนะคะเพราะว่ารถม้าเขาจะจอดที่สถานีสเตฟานโดมค่ะทุกคนเวลาเห็นน้องม้านะคะบางทีก็แอบคิดว่าน้องม้าจะหนาวไหมนะสงสารจังเลยเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวเวียนนาก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปสวยๆที่นี่นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความเพลิดเพลินและชอบคลิปที่เอนำมาฝากวันนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย